ก็แนนี่วาวไว้15น้องนั่นกับคุณผู้ชมไปเบิ่งดอกกระเจียวอุษานี่ล่ะค่ะที่จังหวัดหนองบัวลำพูพลักดันกระเจียวอุษาลำพูจากไม้ป่าสู่พืชเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับชุมชนคนหนองบัวลำพูค่ะที่วิสาหกิจชุมชนอุษาลำพูบ้านผู้พานทองตำบลหนองบัวอำเภอเมืองหนองบัวลำพูนายสุวิทย์จันทวรผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูเป็นประธานเปิดงานกระเจียวอุษาจากไม้ป่าสู่พืชเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้ชุมชนคนหนองบัวลำพูและมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดกระเจียวอุษาค่ะนายอัมพลศิริค้ำเกษตรจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะเพิ่นบอกว่ากระเจียวอุษาหรือว่าหว่านพญาไก่ขันประกาศให้เป็นพืชชนิดใหม่ของโลกเป็นพืชถิ่นเดียวของจังหวัดหนองบัวลำพูเมื่อเดือนเมษายน2563แพร่กระจายพันธุ์เฉพาะที่บริเวณจังหวัดหนองบัวลำพูและร้อยต่ออำเภอหนองงัวซ้อจังหวัดอุดรธานีเท่านั้นค่ะและก็สิเจริญเติบโตในดินปนทรายของป่าไผ่ป่าเต่งลั่งที่มีความสูง200ถึง500เมตรเหนือระดับน้ำทะเลบริเวณที่พบกระเจียวอุษากระจายพันธุ์นะคะก็คือที่เทือกเขาผู้พานน้อยและก็พื้นที่โดยรอบซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาผู้พานที่ทอดโตจากทิศตะวันออกของอำเภอเมืองหนองบัวลำพูจนไปถึงเทือกเขาผู้เก่าอยู่ในพื้นที่อำเภอโน่นสังจังหวัดหนองบัวลำพูและก็ล้อยต่ออำเภอหนองงัวซ้อนะคะอุดรธานีแต่สถานการณ์ปัจจุบันกระเจียวอุษาอยู่ในสถานภาพการอนุรักษ์เบื้องต้นก็คือใกล้สิสูญพันธุ์นั่นเองค่ะอ๋อว่าแพร่หลายก็จริงแต่ก็ใกล้สิสูญพันธุ์แล้วเนาะค่ะด้วยเหตุนี้ล่ะค่ะจังหวัดหนองบัวลำภูก็เลยได้ให้ความสำคัญเร่งดำเนินการในการอนุรักษ์แล้วก็ขยายพันธุ์กระเจียวอุษาตั้งแต่ปี2564พุ่นล่ะค่ะสำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภูเพิ่นก็ได้ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอุษาลำภูบ้านผู้พันธุ์ทองนะคะตำบลหนองบัวลำภูอำเภอเมืองหนองบัวลำพูนี่แหละค่ะมีสมาชิก10ไร่น้ำกันนะคะมีเครือข่าย5อำเภอ23ไร่ค่ะกลุ่มมีรายได้เฉลี่ยปีหนึ่งกะ 100,000 บาทค่ะจากการจำหน่ายบ่ว่าสิเป็นต้นพันธุ์นะคะหรือว่าดอกกระเจียวอุษาลำพูนี่แหละค่ะกระถางนึงเพิ่นเริ่มต้นตั้งแต่250บาทค่ะพี่นิชาคุณผู้ชมจนพุ่นล่ะ 25,000 บาทต่อกระถางเป็นจังใดแต่ดูความสวยงามซะก่อนนะคะซึ่งการจัดงานเทือนี้กับประชาสัมพันธ์สั่งการรับรู้ให้กับประชาชนถึงความเป็นมาและกับความสำคัญของกระเจียวอุษาอนุรักษ์และขยายพันธุ์กระเจียวอุษาเป็นการพัฒนาต่อยอดเพิ่มมูลค่าในเชิงเศรษฐกิจสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชนและประชาชนคนหนองบัวลำพูภายในงานอย่างที่บอกค่ะมีการประกวดกระเจียวอุษามีผู้ที่นำต้นกระเจียวอุษาที่ออกดอกสวยงามมารวมประกวด33ไร่น้ำกันค่ะมีผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศอันดับ1รองชนะเลิศอันดับ2อย่างละ1รางวัลและก็เป็นรางวัลชมเชย10รางวัลรวมทั้งเบิดมี13รางวัลน้ำกันค่ะค่ะก็เป็นธรรมชาติสรรสร้างอีกอย่างนึงค่ะเนาะ